สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะมาสายๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เดินทางตั้งแต่ตีสี่นะคะโดยรถหกล้อจะมารับแม่น้องบ่อพลอยที่ดื้อแล้วก็พี่สาวน้องบ่อพลอยนะคะคุณแม่บ่อเงินแล้วก็พี่บ่อเพชรนะคะก็ตอนนี้เวลา8โมงเกือบจะ9โมงแล้วเราอยู่ที่นนดินแดงนะคะจังหวัดอะไรวะเดี๋ยวจะไปถามคุณพ่ออีกทีนึงนะคะแล้วก็พักกินข้าวก็พักกินข้าวแม่ก่อนจะมาก็ไปดูลูกก่อนนะคะน้องพลอยมีพี่ควานดูแลนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายดูแลไม่ห่างถ้าเราไม่ได้ที่น้องให้อยู่อย่างลำพังนะคะพรุ่งนี้เราก็กลับเรานอนที่ชลบุรี1คืนนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้อยากมาหาคุณแม่ก็มาได้เลยนะคะก็เราจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าตรู่เลยนะคะก็ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยที่เขาจะได้เจอกันแล้วอีกแค่วันเดียวเองเนาะก็ฝากพี่ติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คุณแม่ไปถึงคุณแม่จะถ่ายแม่น้องบอกพลอยให้ดูเลยนะคะก็จะตื่นเต้นกันไปพร้อมๆกันตอนนี้น้องพลอยก็ไม่รู้ว่าจะเจอแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องนะคะเราก็ลุ้นกันไปพร้อมกันเนาะก็ตอนนี้เราพักกินข้าวอยู่มายืนพูดตรงนี้คนเดียวใครเขาจะว่าบ้าแน่นอนเลยนะคะอยากอัปเดตให้พี่ๆได้ชมนะคะว่าตอนนี้เราเดินทางแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกคำอวยพรนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเราออกมาตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะจนตอนนี้ก็8โมงแล้วถึงนนดินแดงแล้วนะคะแถวสระแก้วก็จะเข้าสระแก้วแล้วมั้งคุณแม่ก็ไม่ชินเส้นทางนะคะต้องขออภัยด้วยก็เดินทางมาก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะเรามารถใหญ่เราขับเร็วไม่ได้มันไม่เหมือนรถส่วนตัวเนาะนะคะถ้าเรามารถยนต์รถเก๋งก็ทำเวลาได้แต่อันนี้เรามารถใหญ่เราก็ไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาจอดพักกินข้าวพอเรากินข้าวใช่ไหมแล้วคุณแม่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคุณพ่อไปไหนแล้วอ่ะคือเราอ่ะเข้าใจปะว่าเราอ่ะไม่กินเนื้อใช่ไหมแล้วเมนูอาหารอ่ะมันมีแต่เนื้อเลยนะด้วยทีนี้แบบมันก็แบบคือส่วนตัวคุณแม่อ่ะกินยากมากนะคะไม่กินเนื้อเลยมาร้านเนื้อก็ดีที่มีข้าวผัดนะคะมีข้าวผัดเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมใหม่เมนูอาหารอีสานนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตอีสานอยู่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะโชเฟอร์จังหวัดอะไรคะที่คุณแม่บอกผิดว่าสระแก้วเอฟเฟกต์มันใกล้จะเข้าสระแก้วใช่ไหมคะใกล้จะเข้าสระแก้วแล้วนะคะเราเดินทางมายังไงคุณแม่ก็ไม่ทราบนะคะว่าหลับมาตลอดทางก็เรามากันทั้งหมด3คันนะคะ3คันเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเดี๋ยวรออีกคันนึงตอนนี้เรามากัน2คันพ่อน่าจะไปเข้าห้องน้ำอยู่นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเราพักทานข้าวในช่วงเช้าก่อนนะคะเราน่าจะไปถึงประมาณกี่โมงคะโชเฟอร์ประมาณ 5-6 โมงนะคะ5โมง6โมงไม่เกิน6โมงแล้วกันนะคะน่าจะไม่เกิน6โมง น่าจะประมาณไม่เกินนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้าถึงหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวจ้าติดให้ชมเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะโทรหาพ่อควานส่วนพ่อควานจำเป็นแล้วกันนะคะที่ดูแลน้องพลอยแล้วก็พี่บัวขาวอยู่นะคะอาการน้องพลอยที่คุณแม่ได้ดูตอนเช้าก็ปกติแล้วนะคะ 100% แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเซฟตี้แล้วน้องก็ค่อนข้างที่เซฟตี้ตัวน้องเองด้วยนะคะก็เลยดีขึ้นเร็วนะคะเดี๋ยวบอกคุณพ่อออกมาก่อนเราจะอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะคะแม่น้องบ่อพลอยกลับมาเนี่ยน่ะไม่ได้ไปอยู่บ้านกับน้องพลอยนะคะอยู่อีกหมู่บ้านนึงแต่ว่าหมู่บ้านใกล้กันนะคะแต่ก็ยังดีที่เขาอยู่ใกล้กันเนาะเราก็จะพาเขาไปหากันบ่อยๆนะคะให้เขาแต่เราก็เชื่อว่าเขาไม่ลืมกันหรอกไปไหนคะเข้าน้ำเดี๋ยวรอคุณพ่อมาก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อมาเดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณโบอีกทีนึงนะคะ
ตอนนี้ก็ได้อะไรนะกระเพาะปลาในเซเว่นนะคะประทังชีวิตไปก่อนคนไม่รู้จะกินเนื้ออร่อยนะคะคุณแม่ชอบมากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นอาหารคุณแม่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารคุณพ่อฝานลาบเนื้อเป็นแซ่บเนื้อแล้วก็ลาบหมูตอนนี้เราขึ้นรถเลี้ยวนะคะทานข้าวเสร็จเลี้ยวแล้วยังไงต่อแล้วก็เดินทางไปชลบุรีนะครับค่ะเดินทางต่อไปรับคุณแม่น้องบ่อพลอยนะครับอย่าลืมเป็น PFC ฝากติดตามด้วยนะครับพอดีช่องใหม่มีปัญหานิดนึงมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปแก้ไขอยู่ชลบุรีนะครับตอนเย็นได้เจอกันแน่ครับช่องใหม่อย่าลืมนะครับดันๆกันหน่อยนะครับ PFC ครอบครัวน้องบ่อพลอยอย่าลืมดันๆกันหน่อยซับกันเยอะๆนะครับยังไงก็ขอแค่ไปให้กำลังใจกันเหมือนช่องนี้นะเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คุณแม่น้องหวอพลอยเนี่ยตกงานด้วยนะคะแบบน่าสงสารมากๆตกงานจนต้องกลับบ้านเลยนะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับนะคะแก้ไขกันไปในตอนต่อไปนะคะก็เอาง่ายๆพรุ่งนี้เขาจะได้เจอลูกเขาแล้วนะคะแต่ถ้าเราไปถึงเร็วนะต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนนะคะว่าถ้าไม่ติดอะไรก็น่าจะได้ถึงบ้านเร็วนะคะต้องดูสถานการณ์ด้วยครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับก็ขึ้นรถมาก็อย่างว่านะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องเซฟกันหน่อยนะครับว่าตกงานด้วยนะครับใช่แล้วก็ตามมีตามเกิดนะครับถ้าไม่ตกงานก็ไม่มีอะไรติดขัดนะครับในช่วงนี้ช่วงตกงานก็ต้องช่วยๆกันนะครับตกงานมาสามเดือนแล้วยังไงก็ขอกำลังใจจากพี่ FC ครับช่วยดันๆกันหน่อยนะครับจะได้มีทรัพย์เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าช่องปกติแล้วนะคะถ้าแก้ไขได้แล้วก็จะมาบ่อยอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณน้าโทรมาก็บอกว่าเอ้ยมันมีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปถึงชลบุรีเราจะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดแล้วเราก็จะแปะลิงก์นะคะไว้ที่ใต้คลิปน้องพลอยนะคะเป็นลิงก์ช่องใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ยังบอกชื่อช่องที่แน่นอนไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกอีกครั้งนึงว่ายังไงอย่าลืมช่วยกันนะครับด้วยพี่ FC นะครับครอบครัวน้องบอกทุกท่านนะครับฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับจะเดินทางก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ชลบุรีครับพี่ท่านใดอยู่ชลบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกันก็อยู่อำเภออะไรคะคุณพ่ออันนี้น่าจะไม่รู้อำเภออะไรค่ะจำอำเภอไม่ได้อำเภออะไรคะโชเฟอร์ก็ไม่รู้นะคะก็ไม่มีใครรู้นะคะน่าจะเดี๋ยวจะหิมแล้วครับแต่ว่าไปอำเภอพัทยาเนาะอยู่พัทยานะครับพัทยาเอาง่ายๆอยู่พัทยาเนาะท่านใดแบบอยู่ใกล้พัทยาแบบเอ้ยอยากมาหาคุณแม่อยากมาเจอแม่น้องบ่อพลอยนะคะก่อนที่คุณแม่น้องบ่อพลอยจะย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่บ้านถาวรไหมคะคุณพ่อเกือบจะถาวรเลยครับถ้าต้องรอดูอีกทีนึงเนาะสถานการณ์ดีขึ้นยังไงให้อยู่ย้ายกันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านถาวรนะครับช่วงนี้ก็วิกฤตหนักมากเลยนะคะตกงานมาร่วม3เดือนเข้า4เดือนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะคะแต่ก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูข้างทางนะคะระหว่างทางเนาะที่ท่านใดยังไม่เคยมาแถวอีสานนะคะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เร็วกำลังเดินทางนะครับอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกว่าถึงชลบุรีก็ทุลักทุเลไปเหมือนกันนะครับน่าถึงประมาณเย็นๆนะครับใช่ค่ะน่าจะช่วงเย็นเลยประมาณไม่เกิน6โมงเย็นแล้วกันนะคะครับผมเมืองพัทยาเดี๋ยวท่านใดอยู่พัทยานะคะอยู่ใกล้ๆกันอยากมาให้กำลังใจอยากมาหาก็ติดต่อมาทางคุณแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้
ชนเรื่อยๆอาจจะช่วงค่ำๆหน่อยมืดๆหน่อยนะคะประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเดี๋ยวจะได้ลงคลิปแม่น้องบอกพลอยอย่างแน่นอนนะคะในวันพรุ่งนี้เขาก็จะได้เจอกันแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะก็ยังมีอยู่นะคะจะเป็นรอบแรกและรอบสุดท้ายเพราะว่าคุณแม่จะไม่ทำอีกแล้วนะคะให้เป็นรุ่นแรกก็พอไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเสื้อเป็นหมอนเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะของน้องนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากรับเยอะแล้วรับไปทำบุญต้องบอกคุณแม่ต่างหากนะคะเพราะคุณแม่จะส่งร่วมไปทำบุญด้วยกันต่างหากอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย